ัวข้อนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของหลักการและประโยชน์ของการทำรงรักษาบุคลากรเพราะนั้นเราจะรักษาคนดีคนเก่งไว้กับองค์การยังไงนะคะทำอย่างไรบุคลากรที่เป็นคนดีคนเก่งเนี่ยจะคงอยู่กับองค์การนะคะแน่นอนเขาจะต้องมีความรักมีความผูกพันในอาชีพนะคะทำงานอย่างทุ่มเทและเสียสละในตำแหน่งของเขาเพราะฉะนั้นองค์การจะต้องดูหรือตระหนักในเรื่องของการจูงใจนะคะซึ่งการจูงใจเนี่ยสำคัญมากเดี๋ยวอาจารย์จะพูดรายละเอียดว่าในการจูงใจมันมีประเภทมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างนะคะเรื่องของขวัญและกำลังใจในการทำงานอันนี้สำคัญนะคะองค์การก็จะต้องดูในเรื่องของรายได้ที่เป็นธรรมนะคะซึ่งรายได้ที่เป็นธรรมเนี่ยก็จะเชื่อมโยงในส่วนของกฎหมายแล้วก็รายได้ที่เป็นในเรื่องของการจูงใจการจัดสวัสดิการไม่ว่าจะเป็นการลาหยุดการลาพักร้อนการให้โบนัสหรือสวัสดิการจูงใจกับครอบครัวด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องให้บุคลากรเนี่ยมีความภูมิใจในส่วนที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งเป็นเขาเรียกว่าเครื่องจักรหรือตัวขับเคลื่อนที่จะทำให้องค์การพัฒนาแล้วก็มีความสำเร็จส่วนหนึ่งนะคะซึ่งตัวสวัสดิการและบริการต่างๆเนี่ยที่จะต้องดูเน้นๆก็คือในเรื่องของสุขภาพความเจ็บป่วยทั้งตัวเองและครอบครัวรวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับสถานที่ทำงานสถานที่ทำงานเนี่ยเนื่องจากบุคลากรต้องทำงานกับองค์การเนี่ย 6-8 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นสถานที่ทำงานต้องเอื้อทำงานอย่างไรมีความสุขบรรยากาศในการทำงานนะคะหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีจัดสรรให้อย่างพอเพียงรวมถึงสวัสดิการด้านอื่นๆเช่นการพักผ่อนนะคะค่ะเพราะฉะนั้นหลักการทำรงรักษาบุคลากรเนี่ยองค์การเนี่ยก็จะต้องยึดหลัก6ประการนะคะหลักแรกก็คือความเสมอภาคเพราะฉะนั้นตำแหน่งนะคะที่จะต้องจัดสรรในเรื่องของสวัสดิการเพื่อจูงใจขวัญและกำลังใจเนี่ยจะต้องมีความเสมอภาคกันไม่ใช่มุ่งเน้นเฉพาะบางตำแหน่งเฉพาะบางระดับเช่นระดับผู้บริหารอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีความเสมอภาคเนี่ยปัญหาความขัดแย้งของบุคลากรในการทำงานก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะหลักที่2ก็คือหลักสิทธิประโยชน์เพราะฉะนั้นเรื่องของหลักสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายกำหนดเนี่ยก็จะต้องมีการดำเนินการหรือปฏิบัติตามข้อกฎหมายส่วนหลักที่3ก็คือจูงใจนะคะหลักจูงใจเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าอาจจะต้องมีการประเมินสอบถามความต้องการของบุคลากรว่าในเรื่องของสวัสดิการต่างๆต้องการอะไรบ้างนะคะที่จะทำให้งานสำเร็จนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อหนึ่งที่ทำให้เกิดการจูงใจในการทำงานหรือหลักตอบสนองต่อความต้องการนะคะบางทีงานบางงานบางตำแหน่งต้องออกทำงานนอกสถานที่เพราะฉะนั้นตัวองค์การก็จะต้องมีตอบสนองต่อความต้องการไม่ใช่ว่ารักษาพยาบาลการเจ็บป่วยเฉพาะในที่ทำงานเท่านั้นบางตำแหน่งต้องทำงานข้างนอกเพราะฉะนั้นต้องตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรด้วยรวมถึงหลักประสิทธิภาพความคุ้มค่าคุ้มทุนประหยัดเราให้การจูงใจไปแล้วนะคะให้สวัสดิการที่ดีไปแล้วนั้นผลงานจะต้องทำงานอย่างเต็มที่มีผลงานที่ดีนะคะบรรลุเป้าหมายที่องค์การต้องการหรือภาพรวมเนี่ยบุคลากรมีความพึงพอใจมีความผูกพันนะคะมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานอันนี้ก็คือหลัก6ประการค่ะสำหรับในเรื่องของประโยชน์การทำรงรักษาถ้าจะแบ่งกลุ่มประโยชน์ของการทำรงรักษาเนี่ยเราอาจจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือตัวบุคลากรอันนี้บุคลากรถ้ามีขวัญมีกำลังใจทำงานทุกคนก็มีความพึงพอใจมีความมุ่งมั่นเกิดความผูกพันในงานมีความรักในงานบางคนนี่ไม่ต้องการค่าตอบแทนเพิ่มหรืออะไรนะค่าร่วงเวลาเพิ่มแต่ทำงานอย่างทุ่มเทเลยไม่เอาก็ได้เพราะว่ามีความรักมีความผูกพันในงานแล้วก็ภาคภูมิใจที่จะทำงานให้ประสบผลสำเร็จอันนี้จะส่งผลกับภาพรวมขององค์การเพราะฉะนั้นองค์การจะได้ประโยชน์อะไรองค์การจะได้ประโยชน์ก็คือไม่สูญเสียคนดีคนเก่งคนที่มีความสามารถในเมื่อเราคัดเลือกเขามาพัฒนาเขาสร้างเขานะคะนั้นต้องจูงใจให้เขาทำงาน
นะคะให้ดีขึ้นส่วนระดับที่3ก็คือตัวสังคมประเทศชาติเนี่ยก็จะได้คนดีคนเก่งผลงานที่ทำงานเนี่ยก็จะส่งผลต่อระดับของภาพรวมก็คือสังคมประเทศชาติค่ะสำหรับในเรื่องของการจูงใจในการทำงานนะคะเรามาคุยกันสักนิดนึงว่าการจูงใจเนี่ยจะจูงใจลักษณะไหนจริงๆแล้วนิยามหรือความหมายของการจูงใจเนี่ยก็คือบุคลากรเนี่ยจะต้องเต็มใจในการทำงานใช้พลังงานอย่างเรียกว่าอะไรคะเต็มความรู้ความสามารถที่จะทำให้งานประสบผลสำเร็จในเป้าหมายแล้วก็องค์การก็คือจะต้องมองในเรื่องของสวัสดิการรางวัลผลตอบแทนนะคะรวมถึงอาจจะเป็นลักษณะขององค์การเนี่ยตั้งรางวัลผลตอบแทนเพื่ออะไรคะจูงใจยั่วยุให้เขาทำงานให้ได้ผลสำเร็จก็ได้นะคะอันนี้ก็คือความหมายในภาพรวมของการจูงใจสำหรับการจูงใจในการทำงานเนี่ยถ้าจะแบ่งประเภทนะคะขอแบ่งเป็นลักษณะของรีวอร์ดนะคะหรือรางวัลเนี่ยเป็น2 ส่วนก็คือรางวัลที่จับต้องได้กับรางวัลที่จับต้องไม่ได้เพราะฉะนั้นรางวัลที่จับต้องได้เนี่ยภาพชัดๆก็คือในเรื่องของเงินเดือนการจ่ายค่าตอบแทนค่าจ้างหรืออาจจะเป็นเรื่องของกำไรหุ้นส่วนนะคะในการปฏิบัติงานทั้งปีหรือผลโบนัสที่ตอบแทนทั้งปีให้กับบุคลากรนะคะอีกอันนึงก็คือจ่ายให้เป็นผลประโยชน์หรือสวัสดิการนะคะอันนี้ก็ต้องอันดับแรกก็คือจะต้องเป็นไปตามข้อกฎหมายแล้วก็อาจจะมีการอีกส่วนนึงองค์กรก็จะจ่ายเพิ่มเติมให้เพื่อเป็นการจูงใจนะคะอย่างเช่นการประกันสุขภาพการซื้อประกันเพิ่มเติมให้นอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาลตามที่กฎหมายกำหนดหรืออะไรคะมีรถรับส่งประจำนะคะจะได้ไม่ต้องขับรถเองเสียเวลานะคะหรือมีสิทธิ์ในเรื่องของการกู้ยืมเงินในกรณีพิเศษหรือการให้ทุนการศึกษาของบุตรนะคะรวมถึงมีการจัดสรรนะคะสะสมเงินออมเงินนะคะแล้วก็ให้เงินตอบแทนเมื่อเกษียณอายุอันนี้เป็นภาพของรางวัลที่จับต้องได้ส่วนรางวัลที่จับต้องไม่ได้เนี่ยเป็นภายในบุคลากรถ้าเราจูงใจให้เขาสามารถที่จะทำงานได้เต็มศักยภาพแล้วเนี่ยผลงานจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นในส่วนของรางวัลที่จับต้องไม่ได้แต่มันเป็นความภาคภูมิใจของแต่ละคนเนี่ยอย่างเช่นถ้าเราเคยเข้า 7-Eleven นะเราก็จะเห็นว่าบอร์ดที่ติดไว้อยู่ข้างฝาจะเขียนว่ายังไงคะพนักงานดีเด่นประจำสัปดาห์นี้ได้แก่อันนี้ก็คือเป็นการยกย่องบุคลากรดีเด่นที่ทำงานประสบผลสำเร็จอันนี้อาจจะเป็นรายสัปดาห์รายเดือนรายปีแล้วแต่องค์การที่จะตั้งไว้หรือมีแผนไว้นะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นนะคะให้บุคลากรทำงานประเด็นถัดมาก็อาจจะเป็นการลดหย่อนชั่วโมงในการทำงานนะคะอันนี้ก็เป็นความท้าทายอย่างนึงนะคะลดหย่อนในการทำงานผลงานจะต้องดีขึ้นเขาเรียกว่าผลปฏิบัติงานหรือperformance ผลงานที่เกิดขึ้นนะคะค่ะหรือเป็นลักษณะในกลุ่มงานที่เป็นกลุ่มงานเดียวกันช่วยเหลือกันทุ่มเทกันนะคะในเมื่อมีใจทำงานแล้วอาจจะไปช่วยเพื่อนเพื่อนมีปัญหาอยู่หรืองานตรงนั้นมีปัญหาอยู่ในกลุ่มงานแผนกเดียวกันอันนี้ก็เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในที่จะขับเคลื่อนให้งานประสบผลสำเร็จค่ะสำหรับในเรื่องของตัวทฤษฎีนะคะอาจารย์ขอยกตัวทฤษฎี3ทฤษฎีนะคะในการอธิบายครั้งนี้แต่ทุกท่านอาจจะไปอ่านเอกสารรายละเอียดของอาจารย์ซึ่งมีมากกว่า3ทฤษฎีซึ่งอาจารย์อยากขอเปรียบเทียบทฤษฎีจูงใจที่องค์การที่จะต้องใช้นะคะสำหรับในการจูงใจบุคลากรให้ทำงานให้มีประสิทธิภาพทฤษฎีแรกนะคะก็คือทฤษฎีของมาสโลนะคะมัสโลบอกว่าการจูงใจเนี่ยจะมี5ขั้นเดี๋ยวรายละเอียดอาจารย์จะขอไปอธิบายในแต่ละทฤษฎีภายหลังซึ่งลำดับขั้นของทฤษฎีจูงใจของมัสโลเนี่ยเป็นลำดับขั้นที่จะต้องเติมเต็มในแต่ละขั้นต้องเริ่มจากขั้นที่1ก็คือชีพรอดนะคะขั้นที่2ก็คือปลอดภัยขั้นที่3ก็คือใฝ่รักขั้นที่4ก็คือภาคนิยมขั้นที่5ก็คืออุดมการนะคะซึ่งจะสอดคล้องกับทฤษฎีของเฮอร์เบิร์ตที่แบ่งออกเป็น2 ส่วนที่เรียกว่าไฮจีนแฟกเตอร์กับส่วนที่2ก็คือโมทิเวชั่นแฟกเตอร์ไฮจีนแฟกเตอร์เนี่ยถ้าเรามอง
ก็จะสอดคล้องกับทฤษฎีของมัสโลว์3ขั้นตอนแรกชีพรอดปลอดภัยใฝ่รักและไปสอดคล้องกับทฤษฎี X ของแมคเกรเกอร์นะคะอันนี้รายละเอียดเดี๋ยวฉันจะพูดส่วนในขั้นของ motivation factor ของเฮอร์เบิร์ตถ้าเรามาดูนะคะก็จะสอดคล้องกับทฤษฎีของมัสโลว์ที่พูดในเรื่องของพรรคนิยมและอุดมการณ์อุดมการณ์นี่เป็นขั้นสุดท้ายนะคะที่เราจะจูงใจหรือจะไปตรงกับทฤษฎีวายนะคะนั้นอาจารย์ขอไล่เรียงนะคะในแต่ละทฤษฎีนะคะขออธิบายนะคะไล่เรียงแต่ละทฤษฎีค่ะซึ่งทฤษฎีแรกที่เราจะคุยกันก็คือทฤษฎีของมัสโลว์มีลำดับขั้นตอนนะคะจากขั้นต่ำนะคะไปสู่ขั้นสำเร็จสูงสุดเพราะฉะนั้นการที่จะจูงใจเนี่ยจะข้ามขั้นไม่ได้นะคะขั้นแรกก็คือความต้องการพื้นฐานเพราะฉะนั้นความต้องการพื้นฐานของคนก็คือในเรื่องของปัจจัย4ที่เราเคยทราบกันมาแล้วก็คืออาหารอากาศน้ำเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคเพราะฉะนั้นถ้าคนเราทำงานมีรายได้นะคะที่สามารถเลี้ยงชีพอยู่รอดแล้วเนี่ยจะนำไปสู่ขั้นตอนที่2ก็คือปลอดภัยนะคะปลอดภัยในที่นี้หมายถึงในเรื่องของความปลอดภัยมั่นคงในเรื่องของการทำงานมั่นใจได้ว่าทำงานแล้วสามารถทำงานต่อเนื่องต่อไปไม่ถูกให้ออกวันใดวันหนึ่งอันนี้สำคัญมากเพราะถ้าคนเรามีความมั่นคงหรือปลอดภัยในการทำงานแล้วเนี่ยจะทำให้งานประสบผลสำเร็จได้หรือการจูงใจในการทำงานเนี่ยดีขึ้นได้ขั้นตอนที่3คือใฝ่รักเนี่ยเป็นการเขาเรียกว่าความต้องการทางด้านสังคมนั้นความต้องการทางด้านสังคมเนี่ยสำคัญมากเนื่องจากการทำงานในแต่ละตำแหน่งที่อยู่ในแผนกในองค์การเนี่ยจะต้องช่วยเหลือกันมีความรักกันมีการช่วยเหลือกันมีการเอื้ออาทรกันนะคะขั้นตอนที่4นะคะหลังจากได้มีการทำงานนะคะช่วยเหลือกันแล้วเนี่ยใฝ่รักตรงนี้แล้วเนี่ยก็ต้องได้รับการยอมรับนั้นการได้รับการยอมรับนี่ก็คืออะไรคะรับในเรื่องของความรู้ความสามารถในการทำงานนะคะมีการโปรโมทตำแหน่งต่างๆในองค์การนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นอุดมการณ์ก็จะเป็นในเรื่องของความสำเร็จความสมหวังในชีวิตบางทีถ้าเราเห็นคนอายุที่มีอุดมการณ์ในการทำงานเนี่ยอย่างเช่นเบบี้บูมเมอร์เนี่ย50ขึ้นไปเป็นไงคะทำงานอย่างทุ่มเทมีความรักบางทีตอบแทนที่เป็นค่าล่วงเวลาหรือ เงินเดือนที่สูงขึ้นเนี่ยไม่ต้องการละแต่ต้องการอะไรคะงานสำเร็จเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะทุ่มเทนั้นเราต้องเข้าใจลำดับขั้นแต่ละขั้นตอนนะคะในส่วนที่2ที่อาจารย์อยากจะคุยก็คือทฤษฎีของเฮอร์เบิร์ตที่มี2 ส่วนก็คือในเรื่องของไฮยีนแฟกเตอร์ที่เราเรียกว่าเป็นการปัจจัยบำรุงรักษานะคะหรือเรียกว่าปัจจัยค้ำจุนในบางตำรานะคะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือปัจจัยจูงใจเพราะฉะนั้นปัจจัยบำรุงรักษาเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องเติมเต็มให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนถึงจะทำให้คนเนี่ยทำงานอย่างทุ่มเทหรือจะเป็นลักษณะง่ายๆเลยก็ปัจจัยบำรุงรักษาก็คือต้องให้รางวัลค่าจ้างอะไรเพียงพอก่อนถึงจะจูงใจให้คนเนี่ยทำงานอย่างทุ่มเททำงานจากภายในนะคะสู่ภายนอกออกมาเพราะฉะนั้นปัจจัยในการบำรุงรักษาเนี่ยก็จะต้องมีการจัดในเรื่องของสภาพการทำงานที่ดีนโยบายขององค์การต้องมีความชัดเจนความสัมพันธ์ระหว่างงานระหว่างตำแหน่งการสื่อสารการประชาสัมพันธ์กันต้องดีรวมถึงระบบค่าจ้างระบบเงินเดือนนะคะสวัสดิการต่างๆต้องให้เขามีความพอดีตรงนี้ส่วนอีกอันนึงก็คือปัจจัยทางด้านจูงใจเมื่อได้เติมเต็มในเรื่องของปัจจัยบำรุงรักษาหรือไฮยีนแฟกเตอร์หรือปัจจัยค้ำจุนตรงนี้แล้วเนี่ยเป็นไงคะคนก็ทำงานด้วยความทุ่มเทนะคะทำงานอย่างประสบความสำเร็จนะคะต้องการการยอมรับต้องการความก้าวหน้าต้องการเติบโตรวมถึงมีอุดมการณ์นะคะอันนี้ก็คือทำให้เกิดความพึงพอใจในการทำงานสูงสุดส่วนทฤษฎีสุดท้ายที่จะอยากจะเปรียบเทียบก็คือทฤษฎีของแมคเกเกอร์ที่เรียกว่าทฤษฎี X กับทฤษฎี Y ซึ่งทฤษฎี X เนี่ยในภาพของการมองก็จะมองบุคลากรเนี่ยภาพลบนะคะ
ส่วนทฤษฎี Y เนี่ยก็จะมองบุคลากรในภาพบวกเพราะฉะนั้นทฤษฎี X นะคะก็จะมองลักษณะของบุคลากรเนี่ยเป็นภาพลบจะเป็นยังไงคะส่วนใหญ่จะไม่รับผิดชอบถ้าหัวหน้างานไม่มากำกับก็จะไม่รับผิดชอบนะคะไม่ทำงานแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงงานนะคะทำงานให้หมดเวลาไปวันๆนึงโดยไม่สนใจว่างานจะบรรลุเป้าหมายหรือไม่เพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำงานเนี่ยหัวหน้าจะต้องมากำกับมีการสั่งการต่างๆแล้วก็ควบคุมนะคะการทำงานให้สำเร็จเพราะฉะนั้นในทฤษฎี X เนี่ยเราต้องเติมเต็มในเรื่องของถ้าสอดคล้องกับมาสโลเนี่ยก็จะต้องดูในเรื่องของอะไรคะชีพรอดปลอดภัยให้เติมเต็มก่อนให้เติมเต็มจูงใจเขาพื้นฐานตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วเนี่ยมันจะสามารถสร้างเขาให้เป็นทฤษฎี Y ได้สู่อะไรคะคนที่รักงานมีความรับผิดชอบเพราะเมื่อเงินเดือนมั่นคงเลี้ยงชีพรอดแล้วมีความมั่นคงมีอาชีพแล้วเริ่มจะอะไรคะมีความรักมีความผูกพันในงานเรียนรู้ในงานมีทีมงานที่ดีเพราะฉะนั้นเรื่องของความรักงานการช่วยเหลือการจูงใจในงานความสามารถและตัดสินใจต่างๆเนี่ยก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นองค์การเนี่ยต้องมีระบบนะคะต้องเข้าใจพนักงานของตัวเองว่าส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยระบบการบริหารขององค์การตัวเองเนี่ยถ้าตรงกับทฤษฎีของแม็กซ์เกเกอร์เนี่ยจะเป็นลักษณะของปัจจัยค้ำจุนหรือไฮจีนแฟกเตอร์เนี่ยต้องเติมเต็มในส่วนพื้นฐานแรกก่อนถึงจะทำให้คนเนี่ยทุ่มเทกับงานนั้นในเรื่องของทฤษฎี3ทฤษฎีที่อาจารย์เอามาเปรียบเทียบให้เนี่ยก็จะให้เห็นภาพว่ามุมมองที่เราจะจูงใจพนักงานหรือบุคลากรของเรานะคะจะมีพื้นฐานในการบริหารจัดการยังไงบ้างที่จะทำให้เขาเกิดการทุ่มเทความรักในงานแล้วก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด